ขยับไปดูประกาศฉบับที่10ของกรมชลประทานกันหน่อยนะครับมีการแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะพยายามคงไว้เพดานที่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะค่อยๆปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจาก 2,000 เป็น 2,050 จาก 2,050 เป็น 2,100 แต่ว่าจะไม่ให้เกิน 2,400 ตัวนี้จะกระทบนะฮะกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งอยู่ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา11จังหวัดอย่างที่บอกไว้ตอนนี้ชาวบ้านที่ตำบลโพนางดำออกที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำนะฮะไม่ให้เข้าท่วมชุมชนแล้วนะครับโดยจากประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่10นะฮะที่ได้ส่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา11จังหวัดนะครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากว่ากรมชลประทานเนี่ยมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันอาจจะไปกระทบกับชุมชนต่างๆนะฮะแต่ทางกรมชลบอกว่าจะพยายามควบคุมปริมาณการระบายน้ำเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์นี้เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะครับและหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องระบายน้ำเกินกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยจะมีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ชาวบ้านที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเร่งกอบกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำนะฮะไม่เข้าท่วมชุมชนเก็บของขึ้นที่สูงนะครับตอนนี้มีมวลน้ำบางส่วนเข้าพื้นที่หมู่5ตำบลโพนางดำออกแล้วขณะที่ทางเทศบาลนะครับโพนางดำออกที่อำเภอสัพยาตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือตั้งจุดอพยพชั่วคราวมีการเตรียมไฟฟ้ารวมถึงสุขาเคลื่อนที่ถังน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนไว้แล้วครับก็เริ่มเก็บทยอยเก็บของขึ้นที่สูงครับเรามีความกังวลใจอะไรไหมพี่ในเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยพี่นะครับก็ไม่ค่อยมีความกังวลเท่าไหร่เราคิดว่าน้ำคงไม่มากเราอยากจะฝากบอกอะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างครับในเรื่องของการระบายก็ให้มาดูความแบบว่าดูแลความช่วยเหลือชาวบ้านมั้งครับเน้นย้ำเกี่ยวกับการป้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำไหลข้ามนะครับบริเวณถนนเรียบกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยบางจุดบางสถานที่ก็ใช้เครื่องจักรนะครับมาปั้นคันแล้วก็บางจุดก็ที่ลุ่มนะครับก็ใช้กระสอบทรายนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำท่วมจริงๆก็คือการเตรียมห้องน้ำแล้วก็ไฟฟ้านะครับแล้วก็น้ำดื่มน้ำใช้นะครับบริเวณที่จะอพยพประชาชนพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมครับ